ี้นะคะเป็นคลิป try on haul นะคะเหอเสื้อผ้าใหม่จาก Shein ทั้งหมดเลยนะคะโดยนุ้ยช็อปได้มาทั้งหมด7ลุคด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมา mix and match ให้ทุกคนดูว่านุ้ยใส่ตัวไหนกับตัวไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากชุดแรกก่อนเลยแล้วกันนี่ตัวแรกนุ้ยได้มาเป็นเกาะอกนะคะเป็นเกาะอกยีนคือเห็นในรูปแล้วแบบน่ารักมากในลุคนี้นะคะนุ้ยเอาไป match กับตัวเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เป็นเสื้อเชิ้ตซีทรูนะคะคืออันนี้นุ้ยก็ใส่อยู่ด้านในนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตซีทรูแบบผ้าบางๆโป่งๆนะคะซึ่งนุ้ยว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปแมทช์กับหลายๆอย่างได้เลยใส่ได้หลายอย่างเลยหรือว่าจริงๆเกาะอกตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่เดี่ยวๆได้เลยนะคะถ้าใครที่แบบไม่อยากใส่เสื้ออะไรไว้ข้างในก็สวยเหมือนกันซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปแมทช์ใส่กับกางเกงยีนหรือว่าในลุคนี้เนี่ยนุ้ยใส่กับกางเกงสีดำตัวนี้คือกางเกงตัวนี้มันเท่มากๆตรงที่มันมีแบบสายห้อยๆนะคะเป็นแบบดีเทลกิมมิกนิดหน่อยอันนี้ตอนนี้นุ้ยก็ใส่อยู่นะคะคือมันเป็นดีเทลที่แบบเก๋ๆแล้วก็กางเกงคือใส่สบายเนื้อผ้าดีมากๆนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยเอามาแมทช์ได้กับหลายลุคเพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วมันก็เป็นขากระบอกสวยอ่ะโดยลุคต่อไปเนี่ยนุ้ยเอากางเกงสีดำตัวเดิมนะคะมาแมทช์กับเสื้อยืดนี่นะคะคือเสื้อยืดตัวเนี้ยผ้าดีมากๆราคา300บาทนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวโอเวอร์ไซส์ผ้าดีมากๆๆๆเลยอ่ะดีงามมากหนูชอบเสื้อยืดตัวนี้มากๆเลยนะคะเพื่อไม่โดดไปโดดมานะคะหนูก็ยังคงใส่กางเกงตัวเดิมแมทช์มาลุคที่3สำหรับลุคนี้นะคะหนูเอามาแมทช์กับสายเดี่ยวสีขาวตัวนี้นะคะมีผูกๆข้างหน้านะคะเป็นสไตล์แบบเสื้อคอเซ็ตหน่อยแต่ว่าตรงนี้นะเขาสามารถผูกได้2ฝั่งซึ่งเบอร์นี้ที่หนูสั่งมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ XS ซึ่งหนูอ่ะใส่แล้วค่อนข้างหลวมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ปกติใส่ไซส์ M อ่ะนุ้ยว่าใส่ XS ของอันนี้ได้นะคะนุ้ยเอามาใส่คู่กับเสื้อคลุมสีดำตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมไหมพรมเข้ากับอากาศตอนนี้นะคะตอนเย็นๆคือนุ้ยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันเข้ากับทุกชุดได้เลยอ่ะแล้วก็นุ้ยชอบใส่เป็นเสื้อคลุมโอเวอร์ไซส์เพราะว่าใส่แล้วแบบสบายตัวอะไรเงี้ยเวลานั่งกินข้าวนั่งอะไรคือปล่อยพุงได้เต็มที่นะคะแบบแค่ติดกระดุมปุ๊บคือแบบสบายมากเลยอันนี้ก็เอามาแมทช์กับลุคนี้แล้วก็คู่กับกางเกงตัวเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นลุคที่3ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับลุคต่อไปนะคะเป็นลุคยีนกันบ้างนะคะนี่อันนี้เนี่ยเป็นแนวแบบกระโปรงยีนซึ่งจริงๆแล้วเขาคือกางเกงกระโปรงนะคะนี่ชอบมากเลยน่ารักมากปกติหนูอ่ะชอบใส่กระโปรงแต่ว่าด้วยความที่เวลากระโปรงมันสั้นนะแล้วก็จะแบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยด้วยความที่อันนี้มันเป็นกางเกงกระโปรงแล้วเวลาใส่อ่ะคือใส่พอดีมันเป็นเหมือนกระโปรงเอวสูงนะคะแล้วก็คือผ้ายีนตัวเนี้ยเขาก็นิ่มสบายนะคะผ้าดีแล้วก็อันนี้เนี่ยสีสวยสำหรับลุคนี้นะคะหนูก็เอามาใส่คู่กับเสื้อยีนอีก1ตัวนะคะคือเหมือนเป็นเสื้อกั๊กแบบนี้สามารถผูกได้ถ้าถามว่าผ้ายีนตัวนี้กับกระโปรงตัวนี้มันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะคะสีก็แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าพอเอามาแมทช์ด้วยกันแล้วก็คือมันก็น่ารักดีอ่ะนุ้ยก็เอามาแมทช์กับเสื้อเชิ้ตสีขาวซีทรูด้านในอีกแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับลุคต่อไปนะคะก็เป็นกระโปรงเหมือนเดิมนี่อันนี้เนี่ยเป็นกระโปรงแบบสไตล์ Y2K นะทุกคนทรงประมาณนี้มันฮิตมากแล้วก็ตัวนี้มันน่ารักมากมันมีดีเทลตรงที่เอวเขาปาดลงนะคะแล้วก็มีเข็มขัดตรงนี้ข้างๆรู้สึกกับเสื้อแขนยาวซีทรูตัวนี้คือแบบราคาไม่แพงแล้วก็สวยอันนี้เป็นสีครีมนะคะแล้วก็มีความแบบเป็นซีทรูมองเห็นข้างในนะคะอาจจะใส่เป็นแบบเสื้อชั้นในที่เป็นคล้ายๆเกาะอกก็ได้นะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยเขามีดีเทลตรงชายเสื้อที่มันจะแบบปาดนิดนึงไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้มีความปาดมีความโค้งเว้านิดหน่อยนะคะโดยลุคนี้นะคะนุ้ยก็เอามาแมทช์กับเสื้อเบเซอร์ตัวนี้นะคะเบเซอร์ตัวนี้ราคา600บาทนะคะคือผ้าค่อนข้างดีนะคะเป็นแบบเบเซอร์โอเวอร์ไซส์แต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะผ้าเป็นแบบผ้าหนักๆทิ้งตัวนิดนึงแต่ว่าเบเซอร์ตัวนี้นะคะเขาไม่มีรองบ่านะคะตัวนี้เนี่ยคือไม่มีเลยเวลาที่เราใส่อะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบเสื้อเบเซอร์รองบ่าอะไรเงี้ยจะต้องดูรุ่นอื่นนะคะสีสวยเป็นสีแบบสีน้ำตาลผ้าดีแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้านะคะสำหรับลุคต่อไปนะคะนี่เป็นแบบเซตเสื้อกางเกงลายสก็อตนะคะเซตนี้เนี่ยราคา750บาทแต่ว่าได้มาทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยคัตติ้งดีผ้าดีนะคะแล้วก็แบบสีสวยทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยนุ้ยสั่งมาเป็นไซส์ XS แต่ว่าก็ยังมีความหลวมอยู่นะคะใครที่ปกติใส่เบอร์ S ถึง M อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นุ้ยปกตินุ้ยใส่เสื้อผ้า XS ต
ัวนี้ XS จะค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะคะยังไงทุกคนก็ลองดูไซส์เอาแล้วกันเนาะปกตินุ้ย L 25นุ้ยใส่อันนี้หลวมนุ้ยคิดว่าอันนี้น่าจะ L ประมาณ26ถึง27นะคะสามารถใส่ได้อันนี้คือเป็นเบอร์ XS นะมาที่ลุคต่อไปทุกคนคือหนูชอบกางเกงตัวนี้มากเพราะว่ามาแบบพอดีไซส์หนูเป๊ะเลยนะคะทั้งความยาวของเกงเอวของเกงแล้วก็ขนาดของแบบขากางเกงคือแบบหนูชอบแบบคือมันไซส์หนูเลยอ่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะตัวนี้ขาไม่ยาวมากคือหนูสูง155ขากางเกงรุ่นนี้พอดีเป๊ะนะคะใครที่สูง170อะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะเต๋อไปหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบสูง155เท่านุ้ยคือตัวนี้แนะนำมากแล้วแบบข้างๆก็มีดีเทลเป็นสายแบบนี้อีกแล้วนะคะรอบนี้นุ้ยสั่งของมาคือจะมีแบบห้อยๆอย่างนี้เกือบทุกตัวเลยนะคะเป็นแบบเหมือนดีเทลเก๋ๆอะทำให้แบบมันไม่เรียบจนเกินไปนะคะนุ้ยเอามาแมทช์กับเสื้อกล้ามตัวนี้เสื้อกล้ามตัวนี้คือถูกมากทุกคนแต่ว่าเขามีความมีดีเทลมีอะไรเก๋ๆนิดนึงทำให้มันไม่เรียบจนเกินไปก็คือมีความแบบคล้องคอนิดนึงแล้วก็มีการแบบเปิดอกแวบแวมๆนิดนึงที่ไม่ได้ดูโป๊อะไรอย่างนี้นะคะยังเหลืออีกนิดนึงก็คือเป็นสร้อยคอทุกคนสร้อยคอจะบอกว่าสร้อยคอแอคเซสซอรี่ของชีนคือแบบถูกมากน่ารักเป็นแบบสไตล์ Y2K หน่อยนะคะแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยก็นี่เป็นอันนี้เลยที่ใส่อยู่แล้วนี่คือราคาถูกมากทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยราคาประมาณแบบ10บาท20บาทนะคะทั้ง3เส้นเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะ7ลุคเสื้อผ้าใหม่จากชีนที่นุ้ยได้ซื้อมาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเสื้อผ้าในรอบเนี้ยก็จะออกแนวคุมโทนหน่อยนะก็จะออกแนวแบบขาวดำยีนน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะให้เป็นแบบว่าคุมโทนที่สามารถเอาไปแมทช์กับเสื้อผ้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยจะบอกว่าทุกชุดทุกตัวที่นุ้ยสั่งมานะคะสวยตรงปกทุกตัวชอบมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรด้วยเป็น Shein 11/11 Shopping Festival นะคะลดเยอะมากๆคือลดสูงสุดถึง 90% เลยแล้วก็ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำด้วยนะ Worth trying worth buying จริงๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะนุ้ยมีโค้ดลดราคาให้นะคะนี่เลยนะสามารถเอาโค้ดนี้นะคะไปเป็นส่วนลดได้ 15% ในแอปเวลาสั่งนะคะเขาจะมีช่องให้ใส่โค้ดส่วนลดนะคะก็สามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่ได้นะคะทุกคนจะได้ลดอีก 15% นะคะคุ้มมากได้ลดแบบเยอะมากถ้ายิ่งซื้อเยอะก็คือยิ่งถูกลงอ่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเหอเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมด7ลุคให้ทุกคนดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ